ความยั่งยืนครับคุณผู้ชมตอนนี้ทางด้านของกลุ่ม 4P ครับก็ได้มีการเปิดเวทีนะครับที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจที่จะต้องศึกษากันครับเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับได้จัดให้มีการประชุม CPG 2030 Sustainability Strategy Workshop ครับโดยทางด้านของคุณสุภชัยเจียรวนนท์ท่านประธานคณะผู้บริหารเครือเป็นประธานในการประชุมครับพร้อมทางด้านของคุณณรงค์เจริญวนนท์ครับรองประธานอาวุโสของเครือและกรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมถึงท่านผู้บริหารระดับสูงด้านความยั่งยืนจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือทั่วโลกรวม95คนเพื่อเป็นการร่วมพิจารณาและรับรองยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนของเครือสู่ปี2030ครับแต่ท่านด้านของคุณสุภชัยเจริญวนนท์ครับประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวมอบนโยบายด้านความยั่งยืนและตอกย้ำผู้นำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกคนให้ตระหนักในบทบาทของภาคประชาชนครับที่จะต้องช่วยนำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านความยั่งยืนอันนี้สำคัญซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายของโลกในยุคปัจจุบันครับโดยบอกว่าเครือ CP นั้นถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 300,000 คนทำธุรกิจครอบคลุม20ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็เลยมีบทบาทและศักยภาพที่สูงครับที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โลกต้องการทางเครือต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ Lead the Changeพร้อมกันนี้ครับประธานคณะผู้บริหารของเครือก็กล่าวนะครับว่าตอนนี้ทางเครือ CP เองกำลังก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี2030ซึ่งก็มีภารกิจที่สำคัญ2ประการครับคือ1การเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัลหรือว่าองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น0และ2ครับการเป็นองค์กร Zero Food Waste ซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของเครือที่จะต้องร่วมกันทำให้สำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งทุกกลุ่มของธุรกิจครับจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันและต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้โดยมีการเพิ่มมิติของความยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทุกด้านตามวิสัยทัศน์และก็ค่านิยมขององค์กรในเครือโดยเฉพาะหลัก3ประโยชน์คือ1คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศสังคมและองค์กรสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณสุภชัยเจริญวนนท์ก็ได้กล่าวปลุกพลังผู้นำ CP ในช่วงหนึ่งนะครับว่าเราไม่สามารถกำหนดความเป็นไปของโลกได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากกรอบความคิดเดิมเพื่อรองรับโอกาสและความท้าทายเราสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้ครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดสำหรับย่อโลกเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ